เราอยู่ที่บ้านแก่งรีสอร์ทนะครับราคาเริ่มต้นคือไม่แน่ใจอีกทีเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ข้างล่างครับตอนนี้ช่วงนี้งดทำอาหารนะครับภายในห้องคือกลิ่นดีมากแล้วห้องเป็นแนวแบบปูนขัดมันสภาพห้องถือว่าสวยเลยนะครับผมให้คำว่าสวยเลยฮะแบบคลิปเร็วๆเนาะน้ำอุ่นพร้อมโอ้สภาพดูสะอาดสะอาดนะฮะมีตู้เย็นเล็กเนาะทีวีพร้อมเอาน้ำดื่มยังไม่เห็นนะฮะเตียงนี่สำหรับ3ท่านนี่ครับนี่วิวข้างนอกแก่งคูนนะครับชื่อแก่งคูนอันนี้บ้านแก่งรีสอร์ทมันมีแก่งคูนมั้งอ่ะผมจำไม่รู้ว่าจำถูกหรือเปล่านะฮะมันเป็นใกล้ที่ท่องเที่ยวฮะประมาณนี้อันนี้บ้านแก่งรีสอร์ทฮะอยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวมีจุดชมวิวมีใกล้ริมแม่น้ำโขงมากโอเคไปคลิปสั้นๆเนาะเรามาต่อเมื่อกี้ห้องผมนะฮะคือห้อง B2 เนาะสำหรับ3ท่านก็นี่ครับบรรยากาศตรงโซนกลางแล้วกันตกแต่งน่ารักนะฮะมีพระนิดนึงแล้วก็งานอาร์ตนิดนึงเนาะส่วนอีกฝั่งนึงเผื่อใครจะชอบวิวทางนี้วิวทางนี้ก็จะเป็น H8 นะโอ้ก็จะเป็นแบบวิวป่าหน่อยทางนี้ผมชอบทางนู้นมากกว่าละกันอ่ะเราไปห้อง B2 ดีกว่าเดี๋ยวมาดูชั้นล่างนะฮะนี่ครับข้างล่างต้องถอดรองเท้านะฮะความสะอาดอยู่นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าหมดเร็วไปขอโทษด้วยนะครับอ๋อห้องโซน A ก็จะเป็นชั้นล่างนะครับA1 มีนี่ที่นั่งกินอาหารเช้าน่าจะมีกาแฟวันติดเลยมั้งฮะคิดว่ากันเดี๋ยวสอบถามอีกทีนึงข้างล่างก็จะเป็น A2 A3 มี A4 โอเคน่าจะทั่วแล้วที่จอดรถมีให้พร้อมนะฮะโอเคนี่ที่นั่งนี่นะครับแป๊บห้องไหนน้องดีสองโอเคงั้นจบคลิปนะเราก็มาดูอาหารเช้านะครับนี่มีข้าวต้มนะฮะก็ออกไปแนวแบบว่าจืดๆหน่อยเขาให้กะให้เราปรุงเอาเองนะฮะ ส่วนไข่เจียวก็โอเคก็จืดหน่อยขนมถ้วยก็มีด้วยนะฮะแล้วก็มีปาตั้งโก้มีขนมให้กระปงกาแฟชาขนมปังนะฮะทำได้เลยนี่แล้วจุดเด็ดกาแฟมีให้เลือกเยอะแยะมากนะฮะใครชอบกาแฟดำพี่เขาแนะนำได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคมากครับเนี่ยดูตามรายการเลยครับผมได้ลองกาแฟของญี่ปุ่นเนาะก็เขาบอกว่าเป็นกาแฟดำอร่อยนี่น้ำพวกสมุนไพรต่างๆนะฮะเก๊กฮวย